นะครับโรงงานนะครับไพลย่อนลงมาเป็นหมอกขาวคึบเลยที่หมู่สามตอนนี้มันเวลานอกราชการครับปล่อยมาเต็มที่เลยดูนะครับเนี่ยอยู่อย่างในทะเลหมอกเลยครับเป็นทะเลหมอกเลยมันเอาไงกันแน่เนี่ยโรงงานเนี่ยเหม็นก็เหม็นตอนนี้เวลาช่วงเย็นช่วงเวลานอกราชการพอดีเลยหกโมงก็ฟ้าดูมันทำเนี่ยครับดูดูเลยครับมันเนี่ยปล่อยมาเลยครับเดือดร้อนหมู่สามเดือดร้อนมากดูครับเนี่ยมาเป็นสายหมดเลยเนี่ยเป็นหมอกลงมาหมดเลยไหนแม่น้ำนี่เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยไอ้ป่องเนี้ยนะครับเนี่ยเหม็นด้วยดูเลยครับยังไม่หยุดเลยยังปล่อยอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับแน่เดี๋ยวแน่ลงมาแน่ครับโอ้แน่เป็นหมอกเต็มไปหมดเลยดูธงนะครับทิศทางลมไปทางไหนดูธงนะครับเนี่ยเข้าไปบ้านผมเต็มๆเลยนี่ผมมาอยู่หน้าท่านะครับเนี่ยยังปล่อยอยู่เลยครับเต็มลงเต็มไปหมดเลยโดนปล่อยเต็มที่เลยอ่ะดูดิดูมันทำหน่วยงานไหนช่วยได้มั้งครับเนี่ยดูหน่อยครับดูหน่อยอย่างเงี้ยชาวบ้านแย่กันนะครับดูมันทำมันไม่นึกถึงชาวบ้านเลยเดี๋ยวมันทำดิมันเห็นแก่ได้จริงๆอย่างนี้เดี๋ยวพวกผมรวมตัวเข้ายื่นฎีกาเลยกับในหลวงเลยที่ฟ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรวบรวมตัวได้เลยเข้ายื่นฎีกาเลยต่อในหลวงเลยที่ฟ้ารัชกาลที่10ทนไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เต็มๆตรงๆบ้านเลยจ้าโหสุดยอดเลยใครว่างเรียนเชิญนะคะลองมาดมดูจะได้เลิกมโนกันสักทีว่าทำไมชาวบ้านที่นี่เขาบ่นเขาด่ากันขนาดนี้
ให้คุณแก้ไขแล้วแก้ไขเนี่ยอย่างต่อเนื่องและจริงใจด้วยไม่ใช่ว่าคุณบอกจะแก้ไขแล้วจะปรับปรุงแต่ผลที่พวกเราได้รับทุกวันนี้ผลที่เราได้รับทุกวันนี้เรารู้สึกได้เลยว่าคุณไม่จริงใจกับพวกเราประชาชนตาดำๆเราไม่ใช่มันบางครั้งอ่ะประชาชนอย่างเราอ่ะมันเสียความรู้สึกไงแล้วไม่ใช่ว่าพอเราเดือดร้อนเนี่ยเราก็หวังพึ่งหน่วยงานราชการที่เราพึ่งได้แต่ก็ที่รู้กันอยู่ว่ากี่ปีแล้วที่เราเรียกที่เราไม่ได้เรียกร้องแต่เราขอร้องให้คุณแก้ไขเพื่อที่จะมีอากาศบริสุทธิ์ที่จะหายใจกันทุกวันนี้นี่ก็ถามให้หน่วยงานมาปิดโรงงานแต่เราต้องการให้โรงงานกับชุมชนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยคุณก็ช่วยแก้ไขหน่อยไม่ใช่ว่าคุณก็แผลไปทีโรงงานก็ไม่แย่แต่เราแย่ไม่ใช่หรอกคือบางครั้งมันเสียความรู้สึกไงเราอยู่เนี่ยอากาศดีๆไม่มีให้ลูกหลานสูดเข้าไปเลยไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเหม็นในบ้านใครเขายังรู้ต้องรู้ไงกินเราจะไหนใครก็รู้มันเหม็นทุกจุดเลยของโรงงานเนี่ยป้าไปตกเบ็ดเนี่ยเหม็นทุกจุดเหม็นอยู่ตรงนู้นก็เหม็นอยู่ตรงนี้ก็เหม็นแล้วเหม็นเนี่ย4กลิ่น5กลิ่นแล้วเขาบอกเขาปรับปรุงถ้าปรับปรุงเนี่ยมันต้องหายไปสักกลิ่นนึงหรือ2กลิ่นใช่มั้ย3ปี8ปีอะไรเนี่ยที่เขาปรับปรุงมาเนี่ยนี่ปรับปรุงมามันก็เหม็นทุกกลิ่นที่เขาปล่อยมาเนี่ย3 4กลิ่นก็คงเดิมผมร้องเรียนมา5ปีแล้วครับตั้งแต่57นะฮะตอนนี้ปี62นะครับกลิ่นยังไม่หายเหม็นนะผมรู้สึกสมเพชหน่วยงานราชการของเรามากนะไม่รู้ว่าศักดิ์ศรีของหน่วยงานราชการไทยยังมีอยู่เปล่าดีแต่ออกเป็นยังไงอ่ะให้ชาวบ้านแบบขอกลาให้หมาดีใจออกเป็นคำสั่งประกาศจังหวัดแต่ก็ไม่มีปัญญาทำอะไรกันได้ฮะแม้แต่การประชุมเบญจภาคีมีมติให้โรงงานลดกำลังการผลิต 50% โรงงานไม่เห็นหัวหน่วยงานราชการฮะเดินออกจากห้องโดยไม่แคร์ใครทั้งนั้นแล้วความเดือดร้อนตกอยู่กับใครตกอยู่กับพวกเรานี่ชาวบ้านนี่ฮะตรงนี้ก็มีหมู่1หมู่2หมู่3ฮะเหม็นกันทั้งหมดเลยเหม็นทุกหมดเหม็นกันทั้งหมดทุกหมู่แล้วแต่ลมที่ทางลมฮะผมอยากจะฝากถึงบอกดีกว่าไม่อยากฝากบอกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกถึงผู้มีอำนาจถ้าไม่มีปัญญาทำอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนก็สมควรพิจารณาตัวเองฮะลาออกซะเอาไอ้องค์กรพวกนี้ออกไปเลยแล้วเอาเงินมันนี่เอามาบำรุงภาษีพี่น้องประชาชนดีกว่าเอามาพัฒนาประเทศชาติมาทำถนนหนทางให้รถลาวิ่งให้หมามันเดินให้หมามันขี่มีประโยชน์ฝ่าจ่ายเงินเดือนให้คนพวกนี้เหม็นป้าบอกแล้วว่าถ้าลมมาตอนนี้ถ้าใกล้หน้าหนาวเนี่ยบ้านป้าอยู่ตรงนี้ป้าจะเหม็นมากแล้ววันนี้เหม็นทั้งวันโทรไปที่ไหนก็เงียบกันหมดทั้งโรงงานทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีใครมีคำตอบลงมาดูแลพวกป้าเลยพนักงานเข้ามาไม่มีเลยมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับขนาดพนักงานตัวเองยังไม่มานั่งดมเลยอ่ะมันไม่ไหวแล้วไปเพื่อชาวบ้านดมกันเนี่ยมันกลิ่นน่ะมันมาเนี่ยนะมันจะแสบตะมูกแสบคอมันจะหายใจไม่เข้าออกอ่ะกลิ่นอันเนี้ยสงสัยมันจะเป็นกลิ่นแก๊สอะไรสักอย่างนึงเนี่ยกลิ่นเนี้ยมันจะมากแล้วโรงงานนี้มันมีหลายกลิ่นนะไม่ใช่มีกลิ่นเดียวมี4กลิ่น5กลิ่นป้าพูดเนี่ยป้าพูดเรื่องจริงป้าไม่โกหกหรอกโอ้โหมันเหม็นทนไม่ไหวเลยมันเหม็นมากจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวใครดูนาลมมาทางบ้านป้าเนี่ยได้รับเต็มๆแต่ถ้าแต่ค่อยยังชั่วหน่อยก็คือลมเปลี่ยนทิศถ้าลมเปลี่ยนทิศป้าก็จะหายใจสะดวกหน่อยถ้าไม่เปลี่ยนทิศมาเต็มๆนี่ป้าก็โดนทั้งวันวันนี้ทั้งวันเลยไม่ไหวแย่แล้ว
การแก้ไขไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเหมือนเดิมทุกอย่างและตอนนี้จะเป็นหมู่สองถ้าล่องใต้ไปเป็นหมู่หนึ่งเนี่ย